มาม่าเผ็ดมาเลเซียครับเผ็ดเผ็ดเลยท็อปปิ้งด้วยไก่ป๊อปตามด้วยไก่คาราเกะชิ้นใหญ่จ้ำม่ำมากเลยอ่ะยังมีสันในไก่กรอบและก็นักเก็ตไก่นะครับเดี๋ยววางตรงนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหบึ้มบึ้มมากท็อปปิ้งของเราโอ้โหหูมาครับจะกินมาม่าเผ็ดให้อร่อยก็ต้องมีของกินคู่แบบนี้แหละครับไปคำแรกก็แบบจัดจ้าเลยอันนี้ไก่คาราเกะครับชิ้นใหญ่จ้ำม่ำมากกรอบหอมแบบไก่คาราเกะสไตล์ญี่ปุ่นนะครับจ้ำม่ำอร่อยคำโตมากตามด้วยมาม่าเผ็ดอีกคำเข้ากันมากอร่อยนอกเจ็ดใจมีซอสมาจิ้มแล้วเราชอบคาราเกะมากชิ้นแบบจำม่ำจำม่ำสมชื่อแบรนด์เลยอ่ะทุกคนอันนี้ของจำม่ำนะครับหาซื้อได้ที่ CJ Mart นั่นหรอเผ็ดเผ็ดเผ็ดเอาไก่ป๊อปจำม่ำจำม่ำครับราดน้ำจิ้มแบบนี้เลยครับทุกคนอันนี้ของแบรนด์จำม่ำนะครับกี้ได้มาจาก CJ นะครับทุกคนอร่อยคำโตไปเลยครับสะใจมากซื้อมาถุงก็กิโลเลยครับกรอบอร่อยดีมากเลยคือว่าไก่เขาแบบชิ้นแบบเนื้อนั่นจ้ำม่ำอ่ะครับเหมือนไก่คาราเกะเนี่ยมาลองสันในไก่กรอบกันบ้างครับทุกคนไก่กรอบเนื้อแน่นนักเก็ตไก่ครับอันนี้จะเป็นแบบนักเก็ตไก่มีรสมีชาติเลยนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากทานไก่แบบกี้นะครับมีทั้งนักเก็ตไก่นะครับผมสันในไก่กรอบนะครับไก่ป๊อปแล้วก็ไก่คาราเกะนะครับ300กรัมแบบนี้แค่79บาทหาซื้อได้ที่ CJ นะครับ250สาขาทั่วประเทศทั้งภาคตะวันออกแล้วก็ตะวันตกเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ไซส์ใหญ่ๆ1กิโลจุใจแบบนี้นะครับทุกคนของจ้ำม่ำนะครับก็หาซื้อได้ที่ไทยฟู้ดทั่วประเทศเลย
หรือใครบอกว่าสะดวกออนไลน์นะครับก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เดี๋ยวกี้ให้ช่องทางในการสั่งซื้อออนไลน์ไว้ตรงนี้เลยนะครับสะดวกอร่อยไก่ชิ้นโตจ้ำม่ำสมชื่อจริงๆครับทุกคนมีไว้ติดบ้านนะครับผมหิวเมื่อไหร่ก็เอาออกมาทอดเอาออกมาเข้ามาอบรมร้อนได้เลยครับไปลองหากันนะครับทุกคนกี้ว่าราคาโอเค300กรัมแค่79บาทได้เยอะเลยครับน้องๆหนูๆให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้ติดบ้านเอามากินกับมาม่าเกาหลีมาม่าเผ็ดแบบนี้เข้ากันเท่ากันที่ชอบมากไก่ป๊อปมันจะแบบเป็นชิ้นแบบเล็กๆแล้วมันจะได้ความกรอบแต่ถ้าเกิดใครอยากได้แบบชิ้นใหญ่ๆสมชื่อแบรนด์จ้ำม่ำของเขาก็ไก่คาราเกะอันนี้จะเป็นฟีลแบบสไตล์ญี่ปุ่นด้วยเป็นความหอมไก่คาราเกะครับกินพวกนี้มันจะช่วยแบบลดความเผ็ดแล้วก็เพิ่มความอร่อยให้กับการกินพวกบะหมี่กึ่งเผ็ดๆแบบนี้แต่สันในก็อร่อยนะแต่จะเหมาะสำหรับคนที่ชอบแบบเนื้อแน่นๆเนื้อล้วนๆนักเก็ตไก่เขาจะเป็นแบบไก่บดรวมกันแล้วมาปรุงรสเป็นนักเก็ตเดี๋ยวนี้ดีครับสั่งของออนไลน์ต่างๆมีรถห้องเย็นไม่ต้องกลัวเสียลองเข้าไปถามก่อนได้ว่าเขามีโปรโมชั่นอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นไหมเผื่อบางช่วงมีแบบส่งฟรีซื้อครบเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยเนี่ยถ้าซื้อแค่ข้าวเหนียวเนี่ยมันเผ็ดมากคำเมื่อกี ไก่คาราเกะครับท็อปปิ้งด้วยมะม่วงเผ็ดนะครับทุกคนไป
หรือซีเจเขาก็มีของอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะทุกคนพอกินไก่ป๊อปกลับมากินคาราเกะชัดเจนครับว่าคาราเกะเขาจะมีกลิ่นแบบความหอมสไตล์ญี่ปุ่นไก่ป๊อปเล็กๆก็จะเป็นแบบรสชาติไก่ป๊อปอ่ะมันที่ว่ามันชูรสกันมากหมายความว่าแบบว่ากินไก่ทอดกับไอตัวมาม่าเผ็ดถึงมาม่าเกาหลีก็ได้นะทุกคนที่ว่ามันเข้ากันเผ็ดเค็มนัวแล้วก็มันตัดความเผ็ดด้วยแบบว่าไก่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับใครที่อยากทานไก่ทอดนะครับของจ้ำม่ำทั้งแบบ300กรัมแล้วก็1กิโลนะครับก็ไปหาได้ที่ CJ แล้วก็1กิโลที่ไทยฟู้ดนะครับผมทั่วประเทศหรือว่าเป็นช่องทางออนไลน์ตรงนี้เลยนะครับทุกคนก็สามารถสั่งเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับผมเอาไว้ติดบ้านนะครับผมสะดวกอร่อยจริงๆครับทุกคนนะฮะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กี้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมจ้ำม่ำเอาไว้ติดบ้านนะครับผมจะได้เอาไว้ทานเวลาที่หิวกี่โมงแล้วก็หยิบขึ้นมาทานเข้าหม้ออบร้อนแอร์ไฟเยอร์อย่างเงี้ยได้เลยนะครับทุกคนอ่ะวันนี้ฝากไว้ด้วยครับลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย